ค้างกันอยู่4ปอยอ่ะครับผมว่ายังไงเอายังไงใจใจเลยนะใจผมให้นะเลือกแล้วล้างกันด้วยเอ้าให้4เลย4แล้วล้างเหรอเออให้เลือกด้วยกลางไว้กลางนะอ่ะกลางอย่างน้อยเท่านะกูปลด3ปอยอย่างงี้ถือว่าสมศักดิ์ศรีโอ้โหเล่นพิธีกรรมเลยโอ้มึงดูเลขดิมึงดูเลขโอ้ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคชื่ออะไรครับค่ะพึ่งค่ะพึ่งอายุเท่าไหร่38ค่ะพึ่งทำอาชีพอะไรรับจัดงานศพค่ะปัญหาของพึ่งเนี่ยแดนบวกหรือแดนลบอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันกำลังแบบงงๆกลางเหรอกลางชินอภิญญาสุดๆเลยว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีงานค่ะมีรายได้อีกทางนึงคือให้คนเช่าตึกอยู่แต่ว่าคนที่เช่าเนี่ยเขาทำโรงเรียนสอนพิเศษเด็กเล็กเขาก็เลยไม่มีรายได้ก่อนจะเข้าปัญหาของพึ่งเนี่ยถามประเด็นนี้หน่อยสิเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกับผู้ประกอบการที่เขาต้องจ่ายค่าเช่าแต่เขาไม่สามารถรับนักเรียนได้ของพึ่งเนี่ยเราเป็นกรณีเราเป็นเจ้าของตึกเรามองยังไงอ่ะเพิ่งคิดว่าอยากให้เขาอยู่ได้เพราะเขาเช่ามานานแล้วก็ไม่ได้คิดค่าเช่าตั้งแต่ที่เขาประกาศให้หยุดก็ไม่ได้คิดค่าเช่าใจดีมากปรบมือเลยปรบมือเลยโคตรจะเป็นเจ้าของที่แบบในตำนานเลยดีนะดีนะดีน่าน่ารักเลยก็เลยจะคิดว่าช่วงที่เขาไม่ได้มีรายได้อ่ะเราจะเอาตึกมาทำอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปัญหาของเพื่อนเพื่ออยากปรึกษาอะไรครับคิดว่าจะทำกับข้าวแต่ก็ทำกับข้าวไม่เป็นแนวอาชีพใช่ไหมอ้าวอันนี้ไม่ได้คอนวินนะก็เห็นชัดๆว่าเป็นปัญหากลางๆนะเออนี่ผมก็ไปถามอีกด้านนึงไงถูกไหมรายได้ไม่เข้าแต่เราติดลบไหมฮะไม่ติดลบค่ะไม่ติดลบไหมมีเงินสำรองเนาะเออยอมกูบอกแล้วว่าสายนี้ต้องกลางๆไงนะปีนึงเนี่ยคิดว่าเขาคงจะไม่มีรายได้อันนี้เราเดาเอาแล้วก็จะคุยกับเขาว่าขอเอาตึกมาทำขายอะไรสักอย่างนึงตอนเขาไม่มีรายได้ตึกมันจะว่างๆเราไม่ได้เก็บตังค์เขาก็ไม่ได้มาเข้ากิจการเราก็เลยจะเอาตึกมาทำเป็นอะไรบางอย่างเป็นโรงงานเพื่อผลิตอะไรบางอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ฟังดูไม่เลวนะเฮ้ยพี่มีไอเดียเว้ยคิดเร็วๆเลยนะพี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้มันมีคนที่ลุกขึ้นมาทำของกินในช่วงโควิด-19 เยอะมากเลยบางคนเป็นร้านอาหารอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาทำเดลิเวอรี่แต่มันมีหลายคนที่เป็นพนักงานน่ะแต่ว่ามีความสามารถในการทำอาหารน่ะเขาก็มาทำอาหารขายทำของกินขายซึ่งเชื่อว่าหลายเจ้าอาจจะไม่มีสถานที่ในการใช้ผลิตอะไรพวกเนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นโปรโมทให้คนมาใช้ที่เราอ่ะแล้วแทนที่จะเก็บค่าเช่าเขาก็แบ่งยอดขายกันแบบเรเวนิวแชร์เก็บ GP ไปเก็บ GP เก็บเรเวนิวแชร์แบบตกลงผลประโยชน์กันน่ะเอางี้มั้ยล่ะเดี๋ยวลองโปรโมทในเพจเราก็ได้นะลองให้แอดมินหลังไมค์ไปดูเพราะว่าพี่ชอบพึ่งในแง่ที่ว่าพึ่งมีธรรมาภิบาลนะคือ1คนเช่าเขาอยู่ไม่ได้พึ่งก็ไม่เปลี่ยนตังเขาแต่พึ่งก็มีสถานที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นเปิดให้คนที่ตอนนี้ต้องการโรงงานหรือพื้นที่ในการทำของขนาดย่อมเนี่ย มาใช้ของพึ่งแล้วไม่ต้องเสียค่าเช่าเป็นเลเวนิวแชร์กันอะไรเงี้ยคือของแล้วขอบคุณมากนะคะมีคนแนะนำมันคือCloud KitchenเขาเรียกCloud KitchenCloud Kitchenอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีก็เพราะว่า1ไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่อะไรเรามีในมือไงแล้วมีที่ไงเพื่อนก็ต้องไปลองหามิสเดดโมเดลพวกคลาวด์คิทเช่นใช่ครับพวกอะไรพวกเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตั้งราคายังไงอืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นรูปเป็นร่างยังไงนะเพื่อนก็เปิด Facebook ถ่ายรูปสถานที่แล้วส่งมาในอินบ็อกซ์แล้วกันเดี๋ยวให้แอดมินคอยส่องครับไปได้ค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคครับ